ต้องบอกว่าแอปทักษะออนสุดจะกลั้นเลยนะคะร่ำไห้โผล่กอดอ้อมพงพาดค่ะหลังจากที่มีการไปร่วมอาลัยพร้อมให้กำลังใจในงานศพคุณพ่อนะคะแน่นอนค่ะว่าจากกรณีที่นางเอกสาวชื่อดังอย่างแอปทักษะออนค่ะได้มีการสูญเสียคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญนะคะหลังจากที่ทางด้านของคุณพ่อเนี่ยคือล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งค่ะแล้วก็รักษาตัวมานานหลายปีแล้วนะคะแหล่งข่าวใกล้ชิดค่ะออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทางแอปแล้วก็ครอบครัวรู้ข่าวปุ๊บก็พยายามจะทำใจมานานมากๆแล้วนะคะในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายพอเรื่องราวเกิดขึ้นมันก็ยากที่จะทำใจอยู่ดีค่ะล่าสุดนะคะมีการออกมาเปิดเผยเป็นโดยมีคุณอ๊อฟพงพัฒน์เนี่ยรุ่นพี่คนสนิทในวงการของแอปนะคะได้มีการเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อในครั้งนี้ด้วยบางช่วงบางตอนค่ะคือคุณแอปเนี่ยก็ร้องไห้น้ำตาไหลออกมานะคะในส่วนของคุณอ๊อฟพงพัฒน์ค่ะก็ได้มีการสวมกอดน้องสาวนะคะคอยให้กำลังใจรวมถึงยังมีอีกหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจุ๋ยวรัตยาคุณปุ้ยพิมลวานนุชีอนุชารวมไปถึงสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะนนกุลชานนท์หนุ่มกัญชัยนุ่นวรนุชเป้ยปานวาดแล้วก็ดาราอีกหลายคนค่ะที่เข้ามาแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแอปในครั้งนี้ด้วยจริงๆค่ะ